ันที่11พฤศจิกายน2566ที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงแขวงบางขุนพรหมเขตพระนครกรุงเทพมหานครคุณหวังต้าเวยและคุณอู่เผ่ยหนีเป็นประธานในพิธีตามได้รับพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินเดินทางเข้าถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในงานพิธีมีผอ.ฟ้านางสาวพรทิพาสุพัฒนกุลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องดาวเทียมจานดาม PSI 160พร้อมด้วยคณะและพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารเขตบางขุนพรหมกรุงเทพมหานครร่วมพิธีในการนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรภาคธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานพิธีนอกจากนี้ผอ.ฟ้ายังได้ถวายพระสมเด็จวัดระฆัง 1,000 องค์พระพุทธรูปปางนาคปกพร้อมปัจจัย 100,000 บาทให้กับมูลนิธิวัดอินทรวิหารโดยมีพระโสพลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและได้ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมในพิธีจากนั้นได้มอบพระสมเด็จวัดระฆังให้กับผู้มาร่วมงานสำหรับในปีนี้ผ้าพระกฐินน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสพร้อมถวายจตุปัจจัยเป็นเงินจำนวน 6,322,598 บาท7สตางค์ให้แก่วัดอินทรวิหารเพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณาพระอารามกับถวายพระภิกษุสามเณรด้านผอ.ฟ้ากล่าวว่าประทับใจที่เห็นประชาชนเข้าวัดกันมากขึ้นและในวันนี้ได้นำพระมา1หีบ 1,000 องค์เพื่อมาให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานบุญนายพันทองลอยกุลนันท์ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมศุลกากรเปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าส่งออกสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสินค้าที่เป็นภัยต่อสังคมอาทิอาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนและส่วนประกอบของปืนยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและสินค้าเกษตรซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบการในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศกรมศุลกากรจึงเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากรโดยในปีงบประมาณ2567ระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง9พฤศจิกายน2566ได้แก่1สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.โดยกรมศุลกากรจับกลุ่มสินค้าที่ไม่มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไหล่รถยนต์โดยมีการลักลอบนำเข้า5รายจำนวน 2,789 ชิ้นมูลค่า 10.80 ล้านบาทมีการหลีกเลี่ยงนำเข้า3รายจำนวน 11,001 ชิ้นมูลค่า 14.08 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น8รายจำนวน 31,790 ชิ้นมูลค่า 24.88 ล้านบาท 2. สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากรมศุลกากรจับกลุ่มสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 51,154 ชิ้นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 43.3 ล้านบาท 3. อาวุธปืนสิ่งเทียมอาวุธปืนและส่วนประกอบของปืนตรวจยึดส่วนประกอบของอาวุธและเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามน้ำหนักรวม 41.50 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 200,000 บาท 4. บุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าบุหรี่จำนวน174รายมูลค่า 6.8 ล้านบาทและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการลักลอบหลีกเลี่ยงนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน32รายมูลค่า 4.3 ล้านบาท 5. น้ำตาลทรายเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตรวจยึดน้ำตาลทรายไม่พบเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรจำนวน 7,450 กิโลกรัมมูลค่า 148,219 บาท6. สินค้าเกษตรกรมศุลกากรจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรจำนวน5รายจำนวน 31,620 กิโลกรัม
มูลค่า 46,544 บาทและ 7. ยาเสพติดสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดปีงบประมาณ2567มีทั้งหมด18รายมูลค่ารวม 66,474,000 บาททั้งนี้สำหรับกรณีลักลอบส่งออกจำนวน15รายมีมูลค่า 50,424,000 บาทหากส่งออกไปถึงประเทศปลายทางจะมีมูลค่า 151,272,000 บาทตั้งแต่1ตุลาคือปีงบประมาณ67ตามนโยบายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำกับดูแลกรมศุลกากรก็มอบนโยบายมาให้เราเข้มงวดกดขันกับการลักลอบนำเข้าสินค้าทั้งนำเข้าทั้งส่งออกครับสินค้าผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายประเภทด้วยกันวันนี้เราก็ตั้งแต่1ตุลาจนถึงวันนี้ยอดจริงมายังจับอยู่ทุกวันครับก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายกับสังคมแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศชาติครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ผ่านม.ก.สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ยังมีอาวุธปืนสิ่งที่อาวุธปืนและก็ส่วนประกอบของอาวุธปืนครับแล้วนอกอย่างนี้ยังมีล่าสุดที่ออกประกาศมาควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายก็มีการจับกลุ่มได้ตามเขตชายแดนนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆสินค้าเกษตรอื่นที่เคยแถลงไปแล้วก็จะมีเรื่องหมูเนื้อหมูเนื้อโคกระบือแล้วก็มีขาไก่เทศบาลนครรังสิตนำโดยนายชยุศินพูนพักรองนายกเทศมนตรีนครรังสิตนายชูชาติชัยมงคลพักที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิตนายชั้นรักสูงเนินสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิตและอสม.หมู่ที่4ร่วมกันลงพื้นที่กับมูลนิธิพลังพุทธคุณโดยอาจารย์ฤาษีเนตรท่าพุทธคุณครอบครัวนายวัศกรบัวศรีและเพื่อนเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการติดเตียงที่บ้านเลขที่199ชุมชนร่วมมิตรหมู่ที่4ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิพลังพุทธคุณโดยอาจารย์ฤาษีเนตรท่าพุทธคุณครอบครัวนายวัศกรบัวศรีและเพื่อนได้รวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของจำเป็นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแพมเพิร์สผู้ใหญ่เพื่อนำไปช่วยเหลือนางสาววัฒนาเขียนประดิษฐ์อายุ57ปีผู้พิการเส้นเลือดในสมองแตกติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยอาศัยอยู่กับน้องชายซึ่งความเป็นอยู่ลำบากโดยในเคสดังกล่าวได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครรังสิตได้ส่งข้อมูลผู้พิการและรูปภาพของบ้านที่พักอาศัยที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายทวีเสริมภักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางวราพรเสริมภักดีกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวของจังหวัดนครสวรรค์ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในปีนี้การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง12พฤศจิกายนมีระยะทางการแข่งขัน500เมตรประเภทการแข่งขันมีทั้งหมด4ประเภทและมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เรือยาวใหญ่ฝีพายไม่เกิน55คนจำนวน6ลำเรือยาวกลางฝีพายไม่เกิน40คนจำนวน6ลำเรือยาวเล็กทั่วไปฝีพายไม่เกิน30คนจำนวน12ลำ
และเรือยาวเล็กภายในจังหวัดฝีพายไม่เกิน30คนจำนวน8ลำเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีโดยในพิธีนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับภาพพระกฐินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวคำถวายภาพพระกฐินและถวายเครื่องพระกฐินถวายเครื่องมือก่อสร้างเครื่องบริวารและเครื่องทายธรรมจากนั้นร่วมกันถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์โดยมียอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอารามรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,424,130 บาททั้งนี้เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยงานทอดกฐินของวัดประชานิมิตหมู่13ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากได้มีการนำควาย2ตัวและแพะอีก4ตัวมาเป็นรางวัลใหญ่ในกิจกรรมการตักไข่เต่านายอุดรช่างชั่วกำนันตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวเผยว่าวัดประชานิมิตได้จัดงานกฐินระหว่างวันที่11ถึง12พฤศจิกายนแต่เนื่องจากทางวัดไม่มีเจ้าอาวาสมีเพียงรักษาการเจ้าอาวาสทางผู้นำชุมชนทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันทั้ง15หมู่บ้านจึงร่วมกันประชุมหารือเพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้นและเพื่ออยากให้เกิดความคึกคักสนุกสนานในงานบุญกฐินจึงมีข้อสรุปว่าจะมีการจัดงานทั่วไปและให้ประชาชนร่วมทำบุญโดยการตักไข่เต่าชิงโชคซึ่งรางวัลก็จะมีมากมายทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนอกจากนั้นได้นำลูกควาย2ตัวและแพะอีก4ตัวร่วมเป็นรางวัลใหญ่ในงานบุญดังกล่าวซึ่งควายที่ได้นำมาเป็นรางวัล2ตัวเป็นควายพันธุ์สวยงามอยู่ในฟาร์มของกำนันอุดรโดยมีใบการผสมเทียมและรับรองสายพันธุ์มูลค่าตัวละนับแสนบาทนี่ก็เกิดมาจากทางวัดเนี่ยเขาจะมีงานกฐินก็พอดีผู้ใหญ่บ้านเขาให้ปรึกษาว่านานไม่มีอะไรไม่มีมหรสพเพราะทุกปีเขาเคยจัดงานกันแล้วก็หาคนจัดเป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้แล้วก็คราวนี้เขาก็อยากได้ให้ผมมาช่วยทำให้วัดคึกคืนแล้วก็แต่ทางวัดไม่มีเงินจะช่วยเหลืออะไรไม่วัดจะช่วยเหลืออะไรคราวนี้ผมก็เลยคิดปรึกษากับพวกผู้ใหญ่บ้านกันแล้วก็ผมที่บ้านเลี้ยงควายเปิดฟาร์มควายเลี้ยงด้วยแล้วก็คราวนี้ก็เลยจะคิดถอยดาวคราวนี้ทุนเราก็ไม่มีเราก็เลยเอาไปยืมพม่ากองทุนเราเงินสดไปซื้อของซื้ออะไรมาพวกซื้อของมาเนี่ยแล้วก็ควายเนี่ยผมก็เอาผสมจากที่บ้านเพาะพันธุ์เพาะไว้จากแม่พันธุ์นะครับแล้วก็เราก็รวมตัวพวกผู้ใหญ่บ้านมาช่วยกันทำให้วัดประชานิมิตคึกคืนเพราะว่าทางวัดนี่ก็ไม่มีเจ้าวาดเจ้าวาดรักษาการแทนแล้วก็วันนั้นก็ได้ปรึกษากันว่าจะเอาไหมจะทำอะไรกันดีที่วัดนี้ว่าจะให้งานคึกคืนหรือจะให้เงียบถ้าเกิดเงียบๆมันก็จะเป็นกฐินเงียบไปเฉยเป็นกฐินสามัคคีแต่คราวนี้ก็เลยเรียกผู้ใหญ่บ้านมาทั้งหมด15หมู่ตำบลละยาวทั้งตำบลแล้วผู้ช่วยแพทย์สารวัตรแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน2คนคือผู้พันกับผู้จัดการไฟฟ้าเข้ามาร่วมฟังด้วยแล้วก็รักษาการเจ้าวาดว่าทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะจัดงานจัดงานกฐินร่วมด้วยฉลองกฐินให้แล้วก็เงินที่เหลือค่าใช้จ่ายแล้วก็จะทําบุญกับวัดก็เป็นที่เป็นไปมาก็แค่นี้นะครับแล้วราคาควายเนี่ยที่มาจับวันที่1เนี่ยถ้าราคาตามท้องตลาดจริงๆราคาประมาณเท่าไหร่ตัวเนี่ยราควายราคานี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 ครับครับผมวันนี้ก็คือแจก2ตัวครับผมแล้วมีอะไรรางวัลอะไรมีแพะ4ตัวครับเป็นเพราะควายที่มีใบเซอร์ผสมเทียมที่คอกที่บ้านครับผมสายพันธุ์ครับสายพันธุ์ครับผม
นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงต่างพากันเดินทางมาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกปอเทืองที่กำลังออกดอกเหลืองอลามติดเนินเขากว่า50ไร่ในพื้นที่ของนายประจักษ์ธรรมชัยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรหันมาทำไร่ปอเทืองเพื่อต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวมานานกว่า8ปีนายประจักษ์ธรรมชัยบอกว่าปีนี้ได้เพิ่มพื้นที่การปลูกต้นปอเทืองอีกนับ10ไร่รวมพื้นที่แล้วประมาณ55ไร่พร้อมกับปลูกต้นคอสมอสต้นสร้อยไก่และดอกทานตะวันเพิ่มขึ้นอีกและในขณะเดียวกันก็ได้นำบอลลูนและหินสีมาวางเป็นจุดเช็คอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีมุมถ่ายภาพได้หลากหลายมากขึ้นส่วนความพิเศษของทุ่งปอเทืองแห่งนี้นอกจากจะได้เห็นความกว้างใหญ่ของทุ่งปอเทืองที่มีสีเหลืองอลามก็ยังมีฉากหลังที่เป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเพิ่มเติมความสวยงามในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาถ่ายรูปเก็บความงดงามของสถานที่นำไปโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อแบ่งปันความงดงามและนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอตากฟ้าเนื่องจากทุกปีจะมีชาวบ้านนำสินค้าพื้นถิ่นรวมถึงอาหารเครื่องดื่มมาตั้งจุดขายสร้างรายได้กันอย่างคึกคักโดยในปีนี้ได้ทำการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็สำหรับปีนี้ก็ครับก็มีสวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้ก็จะเพิ่มไปในไอ้ต้นสร้อยไก่อะจะมากกว่าปีกายสร้อยไก่ก็จะมีประมาณแค่2ล็อกเล็กๆปีนี้ประมาณ 4-5 ล็อกแล้วก็คอสมอสก็จะเยอะกว่าเมื่อปีกายแล้วก็ทานตะวันหลากสีก็จะเยอะกว่าเมื่อปีกายแล้วก็จะมีบอลลูนสั่งบอลลูนมาติดในสวนดอกไม้อีกลูกนึงนะแล้วก็เป็นปลายด้านบนก็จะเป็นหินที่เราแบบทำเป็นเหมือนหินจำลองนะครับทาสีแล้วก็ทำเป็นหลักสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็มีพวกสะพานพวกบันไดก็จะเหมือนเดิมครับก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆครับที่จะเพิ่มมาเป็นประตูหน้าต่างอะไรประมาณนี้ครับแล้วดอกปอเทืองเนี่ยจะบานเต็มที่ประมาณเดือนไหนนะครับจะบานเต็มที่ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเนี่ยเป็นต้นไปครับไปถึงก็ประมาณโดยประมาณนะครับก็น่าจะถึง15ธันวานะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มโรยไว้ครับเป็นเม็ดเป็นฝักประมาณนี้สุดท้ายให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวนะครับมาทางเส้นทางไหนได้บ้างครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับท่านที่อยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ทางกรุงเทพนะครับก็สามารถปักหมุดมา GPS นะครับพิมพ์ทุ่งดอกปอเทืองไร่ธรรมชัยครับ GPS จะขึ้นมานำพาท่านมาถึงไร่เลยครับและสำหรับปีนี้ครับทางเข้าไร่จะทำเรียบบทอัดใหม่ครับทางสะดวกสบายครับที่จอดรถก็กว้างขวางกว่าเดิมครับผมที่ศาลเจ้าปึงเถากงมาเจ้าพ่อเสืออำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานงิ้วแห่เจ้าศาลเจ้าปึงเถากงมาและประมูลสิ่งของมงคลจากเทพเจ้าโดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชรคลังจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประธานบริษัทสิงโตทองไลฟ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมในงานจำนวนมากนายชัยวัฒน์เจียนนันทนาประธานจัดงานประจำปี2566กล่าวว่าในการจัดงานงิ้วและแห่เจ้าในปี2566นี้ได้รับการสนับสนุนจากชาวจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างดีและในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันรับประทานอาหารมงคลซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความศรัทธาในเจ้าพ่อปึงเถากงมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับการจัดงานงิ้วที่ศาลเจ้าปึงเถากงมาทางคณะกรรมการศาลเจ้าได้จัดขึ้นสืบทอดกันมานานกว่า50ปีโดยประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนจะร่วมใจการจัดงานแห่เจ้าและจัดงานงิ้วเพื่อตอบแทนเทพยดาฟ้าดินและคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถากงมากกำแพงเพชรอย่างได้จัดให้มีการจับประมูลสิ่งของมงคลโดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนและห้างร้านต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมงานเลี้ยงและร่วมประมูลสิ่งของมงคลอย่างคึกคักทั้งนี้คณะกรรมการศาลเจ้าจะนำรายได้ทั้งหมดเป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ศาลเจ้าปึงเถากงมากกำแพงเพชร
และช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปที่สวนน้ำบ้านคลองแคตำบลหลัก3อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครนายชูศักดิ์อ้อยเฮิงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ประสานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแคเพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแคสำหรับเข้าร่วมโครงการของสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครโดยนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจากมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเห็นชอบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแคกรณีลดต้นทุนการผลิตค่าไฟฟ้าการเกษตรสภาเกษตรกรจังหวัดจึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครในการพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรจึงได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้ถูกต้องสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับกลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสในการเข้าถึงพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรนี้เรามาลงพื้นที่ตามมติที่ประชุมสภาเกษตรกรครั้งที่ผ่านมานะครับที่เราเอาโครงการเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องชุมชนบ้านคลองแคนะครับส่วนน้ำนี้เพื่อให้เราส่งเรื่องไปที่พลังงานจังหวัดวันนี้เขาก็ได้มาดำเนินการที่จะมากรอกแบบสอบถามถึงความจำเป็นที่จะใช้มอเตอร์นะครับที่จะวิทย์น้ำเข้าสวนลดต้นทุนการปลูกมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเกษตรกรนั้นก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในการทำมอเตอร์วิทย์น้ำเข้าออกสวนแล้วก็วิทย์น้ำในท้องร่องเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเองวันนี้เราได้ประสานงานพลังงานจังหวัดนะครับได้ลงพื้นที่มากรอกแบบสอบถามให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกษตรกรจะได้ลืมตาอ้าปากต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้ประสานงานให้กับทางพลังงานจังหวัดมาช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มของผมนะครับก็มีความถ้าได้พลังงานจังหวัดมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแล้วก็กลุ่มของผมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางเกษตรสภาเกษตรนะครับประสานงานช่วยนำพลังงานจังหวัดมาเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและกลุ่มของผมนะครับโรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดสัปดาห์วิชาการและงานประจำปีไรท์แอนด์ชาย145ปีสายนาทีแห่งศรัทธาดาราวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566โดยมีนางจินดากำลังประสิทธิ์รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานนางจินดากำลังประสิทธิ์รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปีไลท์แอนด์ชาย145ปีสายนาทีแห่งศรัทธาดาราวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยในวันนี้แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด้วยสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถผ่านการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีสมรรถนะที่จำเป็นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านกระบวนการคิดและเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียนทุกระดับชั้นเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ได้ลงมือปฏิบัติฝึกทักษะแสดงออกการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการคิดทั้งการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างมีระบบเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีสมรรถนะที่จำเป็นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานจากภายนอกได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์ NT ภาคเหนือนำโดยนายธนากรทองใบรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนจากกิจกรรม NT Not Big Power 11/11/2023 มอบโปรโมชั่นพิเศษเช่นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูง NT Super Fast Fiber ลดราคา 50% เริ่มต้นที่ความเร็ว 600/600 เมกะไบต์ราคา245 บาทแบบเติมเงินจ่ายเพียง100 บาทได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว2 เมกะไบต์ไม่ลดสปีดโทรฟรีในเครือข่ายหรือโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด My 5G เริ่มต้นเดือนละ250 บาทอินเทอร์เน็ตไม่อั้นความเร็ว30 เมกะไบต์โทรฟรีเพื่อกระตุ้นยอดขายบริการ NT Broadband และบริการโมบายมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อรักษาฐานลูกค้าซึ่งนายไพฑูรย์บุญจันทร์โทรคมนาคมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้NT ภาคเหนือมีแผนรุกตลาดขยายฐานลูกค้าให้ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าในทุกมิติครอบคลุมทุกพื้นที่ภาคเหนือ13 จังหวัดโดยสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook Fanpage NT ทุกจังหวัดหรือ NT Not 13จังหวัดภาคเหนือที่จัดกิจกรรมได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนแม่ฮ่องสอนลำปางพะเยาแพร่น่านพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรที่สวนป่าวนวัดวิจัยที่3กำแพงเพชรนายสรสิทธิ์วงศ์วิทยานันท์อดีตส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยานแม่ระกาคอสคันที่โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีนายจิตพลไทยภักดีทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์วนวัดวิจัยที่3กำแพงเพชรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโดยมีนักกีฬาจากต่างจังหวัดและในจังหวัดร่วม100 คนเข้าร่วมโดยนายสรวสิทธิ์วงศ์วิทยานันท์กล่าวว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีเส้นทางธรรมชาติที่เหมาะกับการปั่นจักรยานประเภทคอสคันทรีซึ่งถือว่าเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในระดับสากลและเพื่อให้กีฬาจักรยานประเภทเสือภูเขาคอสคันทรีเป็นที่รู้จักและเพิ่มจำนวนนักกีฬาประเภทคอสคันทรีได้หันมาสนใจมากขึ้นสำหรับนักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นรวมถึง VIPที่มาจากจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดต่างๆรวม100 คนสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ ID ซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชนถ้ามิจฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้าง
การเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับการป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับเพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุการใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA แล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทาง EDDA ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จำเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนำไปใช้เช่นศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้นข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆการนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผลอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมประเพณีอันดีงามป
ศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบเลือนศาสนาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจือจานญาติมิตรเราฝากความรักให้กันแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพื้นนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่ลืมตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทยคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราว